่คือผลิตภัณฑ์งานจักสานด้วยการย้อมสีธรรมชาติของเส้นตอกด้วยกากกาแฟเหลือทิ้งที่อาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาคากรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญางานจักสานที่ส่งคุณค่าสะท้อนถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยโดยเริ่มจากการศึกษาและทดลองวิธีการย้อมสีธรรมชาติด้วยกากกาแฟจนได้เป็นสูตรและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและผ่านการพัฒนาด้วยนวัตกรรมการวิจัยสีธรรมชาติอันนี้นะคะที่เราใช้ก็จะได้มาจากกากกาแฟเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันนะด้วยกระแสบริโภคกาแฟที่ค่อนข้างแพร่หลายมากขึ้นบวกกับจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ถือว่ามีร้านกาแฟค่อนข้างเยอะก็จะทำให้มีกากกาแฟที่จะเป็นเหลือใช้แล้วบวกกับแนวคิดของ Zero Waste ที่จะนำสิ่งเหลือใช้ต่างๆค่ะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์บวกกับตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมก็เลยจับประเด็น2ประเด็นนี้มาผนวกกันเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะสำหรับส่วนประกอบในการย้อมสีเป็นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปเช่นเกลือกากกาแฟและน้ำเปล่าที่ผ่านการทดลองและทำการวิจัยจนได้เฉดสีที่ต้องการมาประดิษฐ์เป็นงานจักสานต่างๆสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มโอท็อปผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนแล้วการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาในคณะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ให้ความสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะการฝึกให้นักศึกษาได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่การทำงานจริงเมื่อจบการศึกษาก็ในส่วนของความรู้นะคะที่หนูได้รับนะคะก็จะเป็นวิธีการนะคะในการย้อมสีจากธรรมชาติค่ะก็คือเราได้รู้ว่ากากกาแฟนะคะที่เราไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์นะคะยังสามารถนำมาใช้ย้อมเส้นตอกนะคะเพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นสีธรรมชาตินะคะที่เรายังสามารถนำมาใช้ได้อีกค่ะผลิตภัณฑ์งานจักสานด้วยการย้อมสีธรรมชาติจากกากกาแฟเหลือทิ้งเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ได้นำมาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนจนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมในการคัดเลือกโปรดักต์ไปประกวดระดับประเทศซึ่งถือเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติอีกด้วย